นักวิทยาศาสตร์พบซากเห็บยุคไดโนเสาร์ในก้อนอัมพันธ์แต่ก็อย่าเพิ่งนึกถึงจุลสิทธิ์ปาร์กกันนะนักวิทยาศาสตร์มีความตื่นเต้นกับการค้นพบก้อนอัมพันธ์ที่มีอายุเกือบ100ล้านปีและเรื่องนี้อาจจะดูคล้ายของจุดกำเนิดจากภาพยนตร์เรื่องจุลสิทธิ์ปาร์กกันเลยทีเดียวเมื่อมีซากเห็บติดอยู่บนก้อนอัมพันธ์และท้องของมันนั้นเต็มไปด้วยเลือดของไดโนเสาร์ที่มันไปดูดมาและถ้ามองว่าโลกนี้เปรียบเสมือนนิยายแล้วก็การค้นพบครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การคืนชีพของไดโนเสาร์แต่ทว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วความหวังที่จะคืนชีพไดโนเสาร์มันช่างเลือนลางเหลือเกินนักวิทยาศาสตร์รายหนึ่งให้ข้อมูลว่าเจ้าเห็บตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าปกติถึง8เท่าด้วยความที่มันสูบเลือดไดโนเสาร์เข้าไปจนเต็มท้องแต่ช่างน่าเสียดายที่มันติดอยู่ในก้อนอัมพันธ์นานเกินไปจนทำให้ DNA ของไดโนเสาร์เกิดการเสื่อมสภาพจนไม่สามารถนำกลับมาใช้เพื่อการคืนชีพใหม่ได้อีกครั้งแต่การค้นพบก้อนหินอัมพันธ์นี้ก็ยังมีความสำคัญกับการศึกษาไดโนเสาร์เนื่องจากบางอย่างในก้อนอัมพันธ์ที่นอกจากเจ้าเห็บยุคดึกดำบรรพ์แล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายในก้อนอัมพันธ์นี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในก้อนอัมพันธ์ก็คือเส้นขนของไดโนเสาร์ที่มีเพียงทำให้นักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานมากขึ้นเกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่มีขนปกคลุมตัวแต่ยังเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันด้วยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการค้นพบในครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ในงานวารสาร Nature Communication และน่าเสียดายที่การค้นพบในครั้งนี้ทำให้แฟนๆจุลสิทธิ์ปาร์คต้องผิดหวังที่เจ้าเห็บไม่สามารถคืนชีพไดโนเสาร์โดยความที่ DNA ได้เสื่อมสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่า DNA ไม่สามารถคงสภาพใช้งานได้ตลอดกาลถึงแม้ว่ามันจะถูกเก็บไว้อย่างมิดชิดแน่นหนาในก้อนอัมพันธ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลก็เกิดความเสียหายแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถทำงานได้กับ DNA ที่เสื่อมสภาพและจุลสิทธิ์ปาร์คอาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้สวัสดีค่ะThank you.